เอาละครับ 6-7 วันที่แล้วเนี่ย Reverse ได้ปล่อยตัวอย่างเทรลเลอร์ของเวอร์ชัน 1.8 มานะชื่อว่า Farewell Ryuski นะน่าจะอ่านถูกก็คือเป็นเนื้อเรื่องของแพทช์ 1.8 นะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอเนี่ยเราจะมาสรุปแพทช์ 1.8 กันน้องว่า 1.8 มีอะไรบ้างนะครับแต่หากใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกอยู่เนี่ยต้องนี่เลย Index Game Center บริษัทเติมเกมราคาถูกเกมเนี่ยมีทั้ง PC แล้วก็โมบายเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็น Valorant LOL CCC ไม่ต้องเล่นเวฟอะไรทุกคนสามารถเติมได้หมดเลยนะครับก็ถ้าสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะคลิกเข้าไปเลือกเติมกันได้เลยนะครับรอไปตามกันได้นะไปจัดเลยเอาละครับในส่วนแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวละครก่อนเลยน้องบอกเลยว่าแผ่นนี้เนี่ยมาถึง3ตัวกันเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวละคร6ดาว2ตัวแล้วก็ตัวละคร5ดาว1ตัวนะเริ่มจากตัวแรกนะครับก็คือน้องวิลล่าตัวละคร6ดาวใส่ฮิวธาตุแพลนนะครับความสามารถของน้องคร่าวๆนี่ก็คือน้องเนี่ยสามารถฮิวบัฟแล้วก็ล้างสถานะผิดปกติได้เนาะหรือว่าล้างดีบัฟแก่ทีมเราได้นะครับแต่ตัวน้องเนี่ยต้องเล่นกับ Mental Damage นะครับถามว่าต้องไหมก็ไม่ต้องก็ได้แต่ว่าถ้าอยากได้ประสิทธิภาพบัฟที่โหดๆเนี่ยก็ต้องเล่นกับ Mental นะครับถามว่าตัวนี้ดีไหมดีมากๆเลยนะครับถ้าใครที่อยากหาตัวฮิลเนี่ยกดได้เลยเนาะเหมือนคล้ายๆ Tooth Fairy เวอร์ชันอัปเกรดนะครับใครที่รอตัวฮิลแบบนี้อยู่เนี่ยอ่ะจัดเลยผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนต่อไปนะครับก็คือตัวดาเมจเนาะชื่อว่าวินซองนะครับเป็นตัว6ดาวสาย DPS นะธาตุสตาร์นะครับหรือว่าธาตุดาวนั่นเองเนาะความสามารถหลักๆของตัวเนี่ยก็คือเป็นตัว DPS จ๋าเลยนะครับแล้วก็ความสามารถหลักๆเนี่ยก็คือเน้นไปทางดองการ์ดตัวเองนะแล้วก็กดอันติใช้นะครับเวลาเรากดใช้อันติเนี่ยการ์ดที่เราดองมานะครับจะทำการใช้ไปทั้งหมดเลยนะเป็นการโจมตีแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งเล่นกับน้อง37ได้นะใครที่อยากหาตัว DPS แรงๆเนี่ยน้องคนนี้แบบตอบโจทย์แน่นอนนะครับก็คือตัว6ดาวของแพทเนี่ยเปิดได้หมดเลยคุ้มหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวิลล่าหรือว่าวินซองเนาะคุ้มหมดเลยผมเนี่ยเปิดทั้ง2ตัวแล้วก็เล่นมาแล้วนะครับน้องวินซองนี่คือ DPS แบบถ้าตัวเราไม่ชนะท่านเนี่ย DPS ของน้องเนี่ยก็จะกลบจุดนั้นได้นะเพราะว่ามันแรงมากจริงๆนะครับแนะนำให้เปิดนะทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้งวิลล่าแล้วก็วินซองนะกับอีกตัวนึงนะครับน้องอโวลิสเป็นตัวละครบัฟ5ดาวธาตุแพลนนะที่จริงตัวเนี้ยน้องทำได้ทั้งฮิวบัฟแล้วก็ล้างสถานะผิดปกติได้ด้วยนะครับรวมถึงสกิลกับอันติน้องเนี่ยยังทำดาเมจใส่ศัตรูได้ด้วยนะก็การฮิวของน้องนะครับก็จะเหมือนเซอร์บี้เนาะก็คือเป็นสถานะเคลียร์ขึ้นมานะครับส่วนนอกนั้นก็เป็นบัฟกับล้างสถานะผิดปกติให้ทีมนะครับตัวละคร5ดาวในส่วนของอโวลิสก็มีประมาณนี้เนาะถ้าใครที่หลุดเลทน้องวิลล่าเนี่ยก็สามารถใช้น้องอโวลิสได้นะครับอันนี้ไม่ได้แช่งนะแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเลยบัฟฮิวแล้วก็ล้างสถานะนะต่อมานะครับเป็นในส่วนของสกินเนาะสกินที่จะเข้ามาในแพท 1.8 เนี่ยก็คือมีสกิน Oliver Fox นะ Baby Boo Medicine Pocket แล้วก็ Eternity นะครับก็สำหรับ UTTU รอบนี้นะครับแจกสกินของ Oliver Fox ฟรีนะก็อย่าลืมไปเล่นนะครับใครที่เมนน้องเนี่ยสกินน้องมาแล้วนะแค่เล่นก็ได้ไปเลยนะครับหล่อเท่ดูมีความรู้เพราะว่าถือหนังสืออยู่ด้วยต่อไปเป็นสกินที่2นะครับก็คือ Baby Boo เนาะสกิน Baby Boo เนี่ยก็จะมาใน VP หรือว่า Better Pass นะครับก็คือเราต้องเติมถึงจะได้น้องนะก็ใครที่เมนน้องเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเพราะว่าชุดน้องเนี่ยค่อนข้างสวยนะดูไปตีมสาวน้อยชาวไร่ชาวสวนนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ขนาดผมไม่ใช่เมนน้องยังมองว่าน่ารักเลยนะครับไปตามกันได้ต่อไปนะครับก็คือสกินของ Medicine Pocket นะผมบอกเลยว่า Medicine Pocket รอบนี้เนี่ยเป็นเหมือนด็อกเตอร์ในชุดลำลองนะครับแล้วก็กำลังทดลองอะไรบางอย่างสีสกินของ Medicine Pocket เนี่ยก็จะดูดุๆหน่อยนะแล้วก็มีเอฟเฟคเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆนะครับถือว่าโอเคนะสำหรับใครที่เมนน้องเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นสกิน6ดาวนะของ Eternity หรือว่าเมียของผมเองนะครับก็จะมาในธีมใส่ชุดกันหนาวนะเพราะว่าธีมของแพท 1.8 เนี่ยก็คือเป็นเมืองหนาวนะครับสกินเนี่ยจะไม่โชว์เนื้อหนังเท่าไหร่นะซึ่งผมไม่ค่อยแฮปปี้เลยแต่ว่าสกิลของน้องเนี่ยก็ดูสีสดขึ้นนะแล้วก็มีเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับใครที่ห่วงน้องนะครับอย่าให้น้องนุ่งผ้าหนาๆหน่อยนะสกินนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเอาละครับมาในส่วนของเกมเพลย์เนาะใน 1.8เนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องของ 1.8 นะเป็นเนื้อเรื่องของวิลล่าแล้วก็วินซองนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อเรื่องของ Eternity มาเสริมด้วยนะครับเป็นม้วนฟิล์มนะใครใส่เนื้อเรื่องเนี่ยผมบอกได้เลยว่า 1.8 เนี่ยจุใจแน่นอนนะครับแต่ผมนี่ไม่ใช่สายเนื้อเรื่องไงอ่านไม่ออกนะครับก็ไปดูช่องอื่นเขาสรุปเอาต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของเรดบอสเนาะเรดบอสเนี่ยจะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือหญิงชุดนอนนะครับหญิงสีลุงคนนี้แล้วก็จะมีน้องกวางนะครับแล้วก็เป็นบอสหน้ากากเหลืองให้เราได้มาตีเก็บแต้มกันนะในส่วนต่อไปนะครับก็คือ UTTU แบบใหม่นะก็คือเป็น UTTU ที่มาทุกแพทนั่นแหละเล่นเพื่อรับสกิน Oliver Fox เนาะ
ก็มาเล่น UDTU นะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามอนเนี่ยจะโหดเราจะกรีดร้องแค่ไหนก็ต้องรอดูใน 1.8 นะต่อไปนะครับอีเวนต์ต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอีเวนต์แรกที่เขาบอกเนี่ยก็จะมีของอัพไซคิวนะครับคูณ2เนาะเหมือนรอบนี้เลยนะครับต่อไปจะเป็นอีเวนต์ Just Report นะเป็นการหารหัสนะครับแล้วก็ปรับตัวหนังสือให้เข้ากับเลขเนาะอันนี้ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าไม่มากนะครับประมาณนาที2นาทีแล้วก็รับเพชรไปเลยตึงๆนะครับไม่ยากไม่ยากต่อไปเนี่ยอันนี้ทุกคนน่าจะชอบนะก็คือแจก14กระต่ายสุ่มนะครับรอบแรกนะจะเริ่มตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึง29สิงหาคมนะครับ7ตัวเนาะเป็นการล็อกอินรายวันนะต่อไปอีก7ตัวนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่29ถึง19กันยายนนะก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับคุณอาจจะได้ตัวละคร6ดาวใน14โลนั่นก็ได้นี่ให้คิดแบบนี้นะครับแล้วอย่าลืมล็อกอินนะต่อไปนะครับก็จะเป็น Moon of the Full Moon เนาะก็คือจะเป็นแค่ล็อกอินรายวันแล้วก็รับของนั่นแหละครับตั้งแต่13กันยายนถึง20กันยายนนะก็อย่าลืมไปรับกันนะครับแค่ล็อกอินเนี่ยก็ได้ของอัพได้พลังงานไปใช้กันแบบเบิ่มๆนะต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมรีรันเป็นของ 1.3 นะครับกิจกรรมของน้องคาราบาน่านะไปเล่นรับเพชรเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ของอัพเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถไปเล่นได้นะต่อไปนะครับเป็นสายแต่งบ้านนะสายแต่งบ้านเนี่ยสิ่งก่อสร้างของ 1.3 นะครับจะกลับมารีรันให้ขายแล้วนะใครที่ซื้อไม่ทันเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับในแพท 1.8 ที่กำลังจะอัพนี้นะต่อไปจะเป็นวินเดเนสใหม่นะครับจะมาในธีมของหิมะดูมันผ่านเนี่ยเหมือนจะเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในทวีปหิมะนะครับอันหนาวเหน็บกันเลยทีเดียวใครที่ชอบธีมหิมะอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถซื้อไปตกแต่งบ้านกันได้นะครับผมก็มองว่ามันสวยอยู่นะผมก็น่าจะโดนแหละนะครับก็มีประมาณนี้สำหรับการสรุปแพท 1.8 นะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างเนาะเอาละครับก็จบไปแล้วนะกับคลิปสรุปแพท 1.8 Reverse 1999นะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเป็นไงเพื่อนๆชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะบ๊ายบายเจอปืนครับ